ตอนนี้เราอยู่ตลาดยิ่งเจริญนะครับตรงศูนย์อาหารด้านหน้าของตลาดมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าหนึ่งที่อร่อยเด็ดมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปหาชิมกันนะครับผมก่อนไปฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมนี่นะครับหน้าตาของเกาเหลาเนื้อตุ๋นรวมนะครับผมดูน่าทานมากเลยครับน้ำซุปก็สีสันสวยมากน่าทานมากเลยครับผมนี่คือตัวเนื้อตุ๋นนะครับนี่คือไส้ว้าวนี่คือผ้าคีริ้วชิ้นใหญ่นะครับผมในลูกชิ้นเนื้อนะครับตัวนั้นนี่คือเอ็นเนื้อนะครับผมตุ๋นใสน่ากินมากเลยเดี๋ยวมาชิมกันนะครับเริ่มจากน้ำซุปนะครับผมน้ำซุปก็เข้มข้นรสชาติดีทีเดียวเลยครับผมมีความหอมของเครื่องตุ๋นยาจีนแต่ไม่ได้ฉุนจัดนะครับผมชิมตัวเนื้อตุ๋นนะครับเนื้อตุ๋นนุ่มส่วนที่เป็นมันทลายในปากเลยนะครับผมต่อกันที่ตัวเอ็นนะครับมีความนุ่มแต่มีความกรุบกรอบอยู่ในตัวนะครับเคี้ยวไปแล้วรู้สึกเพลินมากเลยครับผมต่อกันที่ตัวลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นมันเด้งดึงละมุนละมุนอยู่ในปากเลยนะครับผมมาต่อกันที่ตัวผ้าคีริ้วนะครับก็ต้มได้ดีไม่เหม็นสาบเลยครับเรียกว่าดีครับผมถ้าพูดในภาพรวมๆแล้วรสชาติดีมากๆเลยครับสายเนื้อไม่ควรพลาดนะครับผมเดี๋ยวเราจะลากันตรงนี้เลยนะครับกินเกาเหลาเนื้อแล้วรู้สึกเปรี้ยวปากต้องหาน้ำสมุนไพรมาล้างคอเพราะคอมันแห้งเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปชิมกันที่ไหนติดตามด้วยนะครับผม